หลายคนอาจจะมองว่าธูปฤาษีคือวัชพืชที่รกหรือน่ารำคาญแต่กลับมีคนกลุ่มหนึ่งสามารถนำธูปฤาษีมาใช้ประโยชน์ได้มากมายติดตามชมธูปฤาษีจากวัชพืชสู่พืชพลังงานวันพฤหัสบดีที่14 กรกฎาคมนี้เวลา 11:05 น.ถึง 11:35 น.ทางไทย PBS